สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนาม Panda FC อโศกดินแดงอีกแล้วนะฮะมาติดตามดูกลุ่มสกอนะฮะลงใช้บริการสนาม Panda FC อโศกดินแดงแห่งนี้หลังจากที่ผมได้ไปจัดกิจกรรมประลองวุฒิที่ศูนย์เยาวชนที่ญี่ปุ่นมาก็รีบมาถ่ายคลิปวิดีโอของลูกค้า Panda FC อโศกดินแดงแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยทีเดียวครับมาดูกันครับว่าสกอฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงครับในกลุ่มนี้นะฮะเป็นภารกิจที่ช่วงนี้ G-Fox ได้รับมอบหมายให้มาทำการเก็บภาพบรรยากาศของสมาชิกลูกค้าที่มาใช้บริการสนามนะฮะเช่นเคยครับหลังจากที่ได้เก็บบรรยากาศมาหลายวันแล้วนะฮะหลายกลุ่มมีสมาชิกที่มาใช้บริการสนามแห่งนี้หลายกลุ่มแล้วนะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับเพิ่งเดินทางมาถึงสนามก็มีลูกค้าเล่นทั้งสองสนามเลยนะฮะสำหรับสนาม Panda FC อโศกดินแดงแห่งนี้นะการบันทึกบรรยากาศการซ้อมของสมาชิกลูกค้าก็จุดประสงค์เพื่อก็อยากจะให้สมาชิกได้กลับไปดูฟอร์มการเล่นของตัวเองนะในกลุ่มที่มาใช้บริการสนาม Panda FC อโศกดินแดงแห่งนี้นะเอาไว้ไปดูฟอร์มย้อนหลังกันในช่อง YouTube หรือไม่ก็ติดตามในช่องเพจ Panda FC อโศกดินแดงได้นะตอนนี้ Panda FC กำลังเข้าไปแล้วครับผมสวยงามจะมีสาขาที่3เกิดขึ้นเป็นสาขากรุงเทพกรีฑาซอย8นะเป็นสนามสาขาที่3ของ Panda FC ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะมาใช้บริการก็ขอเชิญเลยนะสำหรับเพจก็จะเป็นเพจ Panda FC สาขากรุงเทพรามไอ้กรุงเทพกีฬา8จะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2-3 เดือนครับอื้อหือสวยงามครับสวยงามครับกำลังสงสัยนั่นคือผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะครับอ๋อดู
จากทรงผมแล้วก็คุณแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นผู้หญิงนะลงมาเล่นกับพวกพี่ๆด้วยนะสวยงามครับโอเคครับหมดเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปครับในสนามฝั่งโน้นนะว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนในวันนี้นะก็ลองมาดูกันครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม